นี่คือลงอบจเมื่อไหร่ครับเนี่ยเจ็ดดอกเฉยเพลงมันถือดาบอยู่ถือไม้เท้าอยู่อ่ะเราดูให้มันวินเทจเลยเด็ดแล้วบูพี่ก็บอกกูผมว่ายิ้มเลยอ๋อยิ้มอ๋อยิ้มกูยังแดงอ่ะโอ๊ยมึงจะต้องตายแล้วล่ะในยุคเราเนี่ยมันไม่มียารักษาปัทยักษ์หรอกโกสันทิมซึ่งดูไม่เคยเล่นด้วยสวัสดีค่ะท่านขุนปองกูลการที่เรากรีธาทัพมาถึงอโยธยาเนี่ยใช้เวลานานเหลือเกินเพราะว่าไปติดแถววังน้อยถนนกำลังทำวันนี้เรามาทำอะไรกันนี่มาเจอโรตีครับพี่แล้วทำไมต้องแต่งตัวขนาดนี้กูก็ไม่รู้มึงถามไม่ยงเนี่ยตอนนี้เหงื่อตกกีบแล้วถามว่าเสื้อเนี่ยกูบอกได้เลยแม่งคือ1ใน10เสื้อที่ไม่ระบายที่สุดในประเทศของมึงยังเปิดอกของกูแน่นต้องแต่งตัวให้เข้ากับธีมค่ะเพราะว่าช่วงที่เรามาเนี่ยมันมีงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดอยุธยาค่ะอะไรมรดกโลกอยุธยาจริงๆอ่ะไม่ต้องมาอยุธยาก็ได้นะนี่มีทั้งเกาเบาหวานความดันเป็นมรดกกูเป็นกูเป็นหมดแล้วกูเป็นอะไรเนี่ยแต่วันนี้ต้องสวัสดีปีใหม่ก่อนนะครับแฟนๆรายการแคมป์ลินทุกคนวันนี้เราพากันกรีธาทัพมาที่อโยธยาเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยของเราวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณป๊อปปะกุลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดชัยฮะวัดชัยวัดชัยมงคลวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามครับทุกคนครับรู้ทำไมไม่พูดแต่แรกก็เมื่อกี้ก็เดินมาด้วยกันก็เห็นมึงอ่านอยู่ก็กูอ่านกูก็ลืมกูก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยถ้ากูอ่านแล้วกูเก็บมาคนอื่นจะอ่านยังไงแต่ว่านี่คือหนึ่งวัดที่สวยงามข้ามเลยเมื่อกี้มึงข้ามข้ามเลยมึงข้ามเลยของดีนะนี่คือหนึ่งวัดที่สวยงามอาจจะผุพังไปบ้างแต่ว่าเราลองคิดย้อนไปในสภาพวันก่อนๆที่สมบูรณ์อยู่นี่สวยงามมากนะนี่คือสร้างเมื่อสมัยอยุธยาตอนกลางแล้วก็อาณาจักรโรมันเข้ามาตีพวกเราพม่ามึงเล่นเกมปะเนี่ยเหมือนมึงเล่นเกมแบบพวกเลเลิร์ดอะไรเงี้ยไปเรื่อยอะโททอลวอร์อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามาอยุธยาพี่นึกถึงอะไรบ้างโรตีอ่ะแล้วอะไรนี่ถึงโรตีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือวัดเอาวัดปะล่ะวัดปะล่ะนะใจเย็นๆใจเย็นเพราะว่ากูบวชที่นี่อ๋อบวชที่ไหนผมบวชอยุธยาวัดเสาธงใหม่เทปเนี้ยเป็นเทปปีใหม่ใช่ไหมพี่พี่ใส่ชุดไทยด้วยหยงก็เลยมีข้อแม้อย่างเดียวห้ามพูดคำหยาบห้ามสบถพี่ทำก็ได้นะแต่พี่ต้องจ่ายหยงมาคำละ20บาทหยงจะเอาเงินทั้งหมดอะรวบรวมแล้วก็ไปซื้อขนมให้กับน้องช้างที่วังช้างอยุธยางั้นตอนนี้อย่าเพิ่งนับด้วยกูด่ามึงก่อนได้ไหม EP นี้เท่านั้นนะคะ 10.1 นี่เรามากันถึง EP 10แล้วอันเนี้ยใช่ตอนแรกคิดว่าทำแค่3นะเอ้าอันนี้คิดเลยครับแค่3เพราะคิดว่าลูกค้าไม่น่าชอบอ๋อเหรอใช่อ๋อที่พี่ต้องใส่ชุดไทยอะคะมีผลกับการจ่ายเงินครั้งนี้ด้วยพูดถึงลูกค้าเห็นปะคะพี่พอชี้ไม่มาเอ้าไม่พอชี้ไม่มาลูกค้าไม่เข้าอย่างนั้นน่ะEP นี้ใช่ป่ะกองเรามี5คนใช่ป่ะ EP 2ตัดเหลือ4หรือ3ได้ป่ะเอาใครคนไหนที่คิดว่าจะเอาออกคนแรกอีหยงอีหยงมึงพูดกันว่าอี20บาทยังจ่ายนับแล้ว20จ่ายนับแล้วจ่ายมีตังค์หรือเปล่าคะจ่าย20บาททดไปทดไว้ทดไว้นะคะจ่ายก่อนเลิกอีหยงพูดอีกเมื่อกี้พูดว่าอะไรคะคุณหยงครับอ้าวผมว่าเชิญคุณหยงกลับไปก่อนดีกว่าแต่คุณหยงกลับเพราะฉะนั้นครั้งนี้พวกพี่ต้องแบกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน EP 10 EP ต้อนรับปีใหม่ EP นี้ทำไมปีใหม่เราไม่ทำอะไรดีๆกันน่ะนี่ไง
่นก็ทำนี่ไม่ดีตรงไหนครับพี่โอ๊ตคุณเนี่ยคุณมองดีๆเดี๋ยวคุณโอ๊ตปราโมทเราเนี่ยเริ่มน้ำหมวกหมวกพลาสติกร้อนมากเลยอ่ะเหมือนลูกวัวเพิ่งเกิดนะเดี๋ยวก่อนวันนี้เรามาที่แรกคือวัดชัยวัฒนารามใช่ค่ะเริ่มต้นที่นี่แล้วเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านลับที่คนอยุธยายังไม่รู้เขามีแฮชแท็กอันนี้เฮ้ยเราอยู่ที่ไหนนะอยุธยาอยุธยาแล้วเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านลับที่คนอยุธยายังไม่รู้ถ้ามึงพากูไปออกไปกินอ่างทองหรือลพบุรีกูฟันคองด้วยมีดเลยนะเอางี้คนอยุธยาไม่รู้เจ้าของร้านมึงรู้ยังว่ามีร้านเนี่ยต้องไปถามเขาเดี๋ยวพาไปกินมีกะเพราด้วยเห็นไหมป๊อปชอบกินกะเพราโอเคโอเคโอเคไปไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะขอบคุณมากครับเดินทางกันด้วยรถกบนะคะสองคนเต็มรถเนี่ยแล้วกล้องอะต้องกล้องมันจะถ่ายอะไรแยะทำไมไม่ขี่ม้ากันไปอะพี่สองคนไอ้เหี้ยขี่ม้าหลังมากมึงคิดว่าม้าเอากูไหวเหรอพี่ปอพูดคำยาเมื่อกี้พูดว่าไอ้พี่ได้ยิน20เขี่ยไปอีกแล้ววะเอานี่นี่นี่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมึงขี้ฟ้องเหมือนกันนะผมได้ยินปอคุณพูดคำยาครับคุณครูพี่ปอ2อะคะพี่โอ1ขึ้นมาสิครับบาสตอนบวชนี่วัดอยู่ใกล้แถวนี้ปะคะพี่โอ๊ตอยู่บางปะอินครับบางปะอินน้ำพุอันนั้นบางปะกงโอ้โหต้องไปแล้วถ้าไหว้พระ9วันนั้นคุณแนะนำยาเลยไหว้ในกรุงเทพนั้นเหนื่อยตายห่าเลยเราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่โหนกไกลมากนะเมื่อกี้มาแล้วตอนแรกมันใกล้ๆแต่รู้แล้วว่าทำไมคนนี้ถึงไม่รู้จักทำไมร้านเขาดูลับจริงแต่ว่าแสดงว่าต้องขึ้นชื่อเพราะคุณหยงพามาทานเนี่ยต้องอร่อยคือขับมาเห็นโหนกเมื่อไหร่ก็คือแวะได้เลยเมื่อกี้เห็นหลายโหนกเลยนี่โดนมาครับอย่างนี้โดนมาครับยังไม่อยากไม่อยากใครมันเป็นอวัยวะเดี๋ยวก่อนมันเป็นชื่อร้านมันเป็นชื่อร้านทุกคนครับหยงเสียยี่สิบบาทครับเมื่อกี้ผมอาจจะขอค้านนะผมรู้สึกว่าคำว่าอีไม่อยากทำไมอ่ะสมมติเราได้อีเห็นอย่างเงี้ยอีเห็นเป็นชื่อค่ะแต่อีกับหยงสามารถแยกอีออกจากหยงได้อีเห็นหยงไม่ได้ค่ะทำไมไม่ได้ก็ผมเรียกสัตว์ก่อนแล้วค่อยเรียกหยงไงอีเห็นหยงต่อไปผมจะเรียกคุณว่าอีเห็นหยงไม่หยาบแล้วเพราะผมเรียกชื่อสัตว์ก่อนมาที่ร้านนี้กลับมาที่ร้านนี้ทำไมคุณถึงดนใจพาผมมาที่นี่คุณสุรยงกลัวพี่จะเบื่อแบบก๋วยเตี๋ยวเพราะวันที่หยงมาดูโรยหยงก็กินก๋วยเตี๋ยว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 มึงอยากคิดไปเองว่าพวกกูเบื่อก๋วยเตี๋ยวพวกกูอาจจะอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากๆก็ได้กูมาที่เนี่ยกูหวังจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีค่ะเอาเหรอกะเพราก็มีขึ้นชื่อเอาทุกอย่างที่อร่อยมาเสิร์ฟเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็จบลงด้วยการที่เดินมาถึงแล้วไอหยงบอกว่านี่คือร้านพี่ชายของหลงนะครับชื่อพี่โหนกอ๋อหยงโหนกหยงโหนกหยงโหนกไม่ดีไม่เยี่ยมไม่ดีอุ้ยอุ้ยนี่พี่ป๊อปพูดคำหยาบอีกแล้วพูดอีกแล้ว3แล้วนะคะพี่ป๊อป3แล้วจดนะเอาข้าวอยู่ข้าวกินข้าวกันเดี๋ยวสั่งพี่เอาทุกอย่างเลยใช่ไหมคะที่อร่อยอ่ะสั่งมาเลยถ้าเขาบอกอร่อยทางร้านก็กินจะได้โฆษณาพี่เขาไงแต่จ่ายตังค์นะคะรู้ใช่ไหมคะป๊อปจ่ายอยู่แล้วยังไม่ได้บอกเลยว่าใครจะจ่ายก็ป๊อปก็พูดคำหยาบเยอะป๊อปก็พูดคำหยาบเยอะไม่คุ้นเคยนี่คือใครคุณคือใครครับเนี่ยน้องโอ๊ตเนี่ยครับน้องโอ๊ตเหรอครับไม่คุ้นเคยเลยสวัสดีครับพี่ป๊อปไปอัพซอฟต์แวร์ให้ไหนมาครับเนี่ยผมอัพเฟิร์มแวร์มาใหม่ครับเหมือนตอนที่เจอพี่ป๊อปครั้งแรกครับพี่ป๊อปสวัสดีพี่โอ๊ตได้พูดแบบนี้ไม่น่าคว่ำนะครับโหคุณป๊อปคุณป๊อปพูดจาไม่พอเลยครับผมไม่ชอบเลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคนที่สามารถคว่ำเรา2คนได้ในคนเดียวอ่ะมึงยังไปเลือกมันมานะอยากรู้ว่าเสียงแขกรับเชิญที่มาเป็นยังไงอ่ะคะโคเวอร์หน่อยเอาไปเพลงอะไรดีเพลงคุณทำไมอยากจะเกิดมันมีสมองแต่มันควบคุมเขาใช่ไหมทองกวาว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 มาเหรอดีๆนะทำไมเล่นไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเขากลับมาดูเนี่ยไปด่าเขาเป็นหมาเองก็รู้อยู่นะหมาดีมีราคานะแปลกนะนี่ใบให้เลยนะเวลาเขาด่าเสียงก็เป็นอย่างนี้เลยเอ็นอีกโทนเลยอ๋อเสียงก็ทวิตเลยแวตเลยเขาชอบด่าเราว่าพวกเรามันคือไอ้แก๊งชานมไข่มุกยังไงวะนมเยอะไข่นิดเดียวมันไม่เคยเจอมีอยู่คนเดียวคนเดียวในวงการที่กล้าด่าเรา2คนแบบเต็มปากเต็มคำลูลูเหรอใช่มาพี่ลาล่าด้วยทุยไปหามาได้ไงวะอยู่
อาหารอร่อยมากไม่ได้อวยอร่อยจริงอร่อยมากตอนแรกมาด้วยความไม่คาดหวังเพราะว่าเห็นร้านไม่มีคนมึงอร่อยมากอร่อยเลยอ่ะนี่คือซุปเนื้อที่น่าจะติด1ใน3ของซุปเนื้อที่อร่อยในชีวิตกูจริงอันนี้ไม่ได้อวยนะแวะมากินกันก๋วยเตี๋ยวพี่โหน่งต้มแซ่บเนื้อตุ๋นแล้วก็เนื้อเค็มทอดแล้วก็เนื้อเค็มผัดพริกอะไรสักอย่างโอ้โหแล้วเขามีเนื้อแพ็คนะแบบหมักเอาไว้แล้วสำหรับคนที่มาแคมปิ้งที่อยุธยาเขาบอกว่ามาแวะมาซื้อได้แล้วก็ไปปิ้งกินได้เลยอร่อยมากครับฝากก๋วยเตี๋ยวพี่โหน่ง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 ไอ้เหี้ยมือไม่ดีเลยอุ๊ยอะไรพี่กูบอกไอ้เหี้ยอ้าวเบิ้ลเลย2เลยกินเสร็จแล้วต้องทำไมคะพวกพี่นอนดิกินเสร็จก็ต้องจ่ายตังค์ข้ามขั้นไปหรือเปล่าก็เพราะวันนี้เราไม่มีลูกค้าจ่ายกันได้เหรอโอ้ยพี่โหนกเดินมาแล้วรอแล้วเราลงข้างในแล้วก็ราคา1,730 บาทราคาน่ารักนะใครจ่ายงั้นรบกวนพี่โหนกนะคะตัดสินให้หน่อยค่ะว่า2คนนี้อะค่ะใครที่แต่งตัวได้แบบกิริยามารยาทได้เข้ากับอยุธยามากที่สุดช่วยหาให้หน่อยค่ะว่าใครจะต้องเป็นคนจ่ายมื้อนี้ค่ะพี่โหนกผมมากรีธาทัพมาตั้งแต่11โมงแล้วนะครับนี่ผมผูกช้างเอาไว้ตรงวัดชัยนะครับโดนตำรวจจับนะเอ็งนี่ไปผูกไว้ตรงนั้นได้อย่างไรผมนี่คนอยุธยาผมนี่อยู่นี่ซอยนี่อยุธยา42เนี่ยปู่ผมเนี่ยเป็นเด็กอยุธยาเลยโอ้ยปู่พี่มึงนะอ้าวป๊อปกูน้องมึงนะผมขอเลือกนะครับครับผมขอเลือกพี่โหนกเลือกให้ชนะหรือเลือกให้จ่ายอะคะเลื่อยจ้าทำไมคะกับคำเสียเจ้าโหนกกับถ้อยคำของเจ้าเสียมิฉะนั้นเจ้าจะต้องแตกพ่ายเออยกทัพเข้ามาแต่ยอมจ่ายได้เพราะว่าอาหารอร่อยอันนี้รวมค่าเนื้อหรือยังคะเนื้ออ๋อมีเนื้อกลับบ้านด้วยมีพี่โหนกเลือกมาเลยครับอันไหนดีๆเลือกมาเลยครับพี่โหนกชอบติดมันเยอะน้อยยังไงครับโอ้ถ้าถามว่าเอามันไหมก็ติดมันเขาพูดว่าติดมันพี่โหนกก็พี่เขาถามว่าเอาเนื้อเอามันไหมเข้าไปร้านข้าวมันไก่มึงเอาตูดไหมไปแล้วพี่โหนกหนีแล้วคนนี้ครับผมของพี่ขออนุญาตเข้าไปเอามันก่อนครับร้านต่อไปเป็นร้านขนมไทยค่ะแต่เราไม่ไปตลาดแล้วใช่ไหมไม่ไปค่ะโอ้ฝนตกใช่ไปยุไปยุทธยาค่ะเฮียที่ยุทธยาไหนแล้วก็ไปอยู่ยุทธยาในชีวิตมึงโดนทักเป็นใครบ้างพี่แชมป์เมื่อก่อนตอนร้องรูทแอป AF มอมถนัดแดงเป็นชลาทิศอันนี้บ่อยมากยงกูเคยโดนทักเป็นสิงโตนำโชคคือแม่งจำแค่หมวกเหรอมึงอันนี้คือเรื่องตลกสัตว์กูไปฮ่องกงกูไปเดินอยู่จิมซาจุยจำได้เลยคือตอนแรกคนไทยเดินผ่านประมาณ5คนแล้วเหลือผู้หญิงคนสุดท้ายเดินสวนกูแล้วผู้หญิงคนนั้นคือเสียอาการแบบอุ้ยพี่เบนอย่างนี้เลยตะโกนพี่เบนกูก็เดินสวนออกมาว่ากูรู้แล้วว่าไม่ใช่กูไม่อยากให้เขาเสียหน้าแม่งวิ่งตามมาตะโกนเรียกกูพี่เบนคนสกิดพี่เบนถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยแล้วเขาไปตะโกนเรียกเพื่อนเสียคนมึงพี่เบนแล้วเพื่อนมันก็มาลุมแล้วเพื่อนมันก็แบบเหมือนมันคงอุปทานหมู่อ่ะพี่เบนครับพี่เบนถ่ายรูปหน่อยพี่ครับจำไม่ได้ว่าตรงใครไอพิษหรือใครไม่รู้แล้วเดินไปไอพิษเดินสกิดไม่ใช่พี่เบนนะลูกอุ้ยพี่ชื่ออะไรนะคะถ้าน้องคนนั้นดูรายการนี้อยู่นะครับที่ไม่ใช่เป็นชลาทิศนะครับเคยโดนทักแบบข้ามสายพันธุ์ที่แบบไม่น่าใช่ที่สุดอ่ะใครมีไหมตั๊กบริบูรณ์มันจำยังไงวะตอนนั้นกูไม่อ้วนไงพี่มาถ่ายรูปโอ้ชอบพี่มากเลยพี่ออฟปาโมดไม่มีกูในนั้นเลยอ่ะออฟปาโมดก็นี่ไงร้านเช่าชุดอ่ะเขาบอกว่าใครจะมานะอ๋อพี่โอ๊ตค่ะโอ้วัดปองสักกันเหรอกูว่านะพวกเรามันต้องแยกกันบ้างแล้วว่ะทำอะไรกันนะคะเอ้าก็มึงให้กูแอคอะพากูมาไหนอะบ้านข้าวหนมค่ะบ้านข้าวหนมเคยรู้จักแต่บ้านขนมนี่เป็นบ้านข้าวหนมต้องไปถามเขามันอาจจะเป็นคำโบราณก็ได้พามากินขนมไทยเขาบอกว่าร้านนี้ขนมไทยเยอะมากแล้วก็มีขนมที่แบบหายากเดี๋ยวพี่โอ๊ตดูเพราะพี่โอ๊ตเป็นเซียนพอถอดเสื้อคลุมออกกูเหมือนกุมารเหมือนกันนะเนี่ยพี่แต่งตัวเหมือนกุมารแดงน้ำแดงเยอะด้วยตัวนี้เราอยู่กันในร้านบ้านข้าวหนมซึ่งก็คือร้านน่ารักมากนะบอกก่อนนะเก่าๆเหมือนแบบมีความวัดโบราณอะไรอย่างเงี้ยจริงทุกคนในร้านนี่ก็ใส่แมสหมดนะนี่กรณีพิเศษไม่งั้นพูดไม่ได้ยินแล้วก็ร้านก็ความสะอาดจัดเยี่ยมขนมที่พามาทานกันนี่เป็นขนมไทยโบราณหลายอันอันนี้คือขนมชั้นอันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วขนมชั้นที่ดีนี่นะต้องไม่หวานเกินไปอันนี้ไม่ใช่แค่ไม่หวานเกินไปนะหอมมากชิ้นพอดีคำกินง่ายอันนี้มีความแบบเหมือนขนมผิงป่ะเออสันปันนีอร่อยหอมมากเลยขนมเหนียวพี่ขนมเหนียวไม่เคยกินเลยอ่ะที่ปาจีนกินบ่อยมากตอนเด็กจริงป่ะเนี่ยอืมผมไม่เคยกินเลยไม่รู้ว่าทำจากอะไรแต่อร่อยอ่ะมีข้าวเม่าอย่างงี้ป่ะข้าวเม่าขนมแมงข้าวเม่าแมง
มันเหมือนขนมที่เรากินขนมไทยนี่แหละแต่แค่มันรูปหน้าตามันไม่ใช่แต่ว่ารสชาติมันคุ้นเคยเดี๋ยวนี้ทำไมแบบอาหารไทยมันถึงกลับมาฮิตได้วะละครอเจ้าไงคนกลับมาแต่งตัวไทยเที่ยวอยุธยาตอนละครบุพเพสันนิวาสอะเป็นเรื่องที่ดีมากๆดีแบบดีเลยแสดงว่าสื่อนี่คือมีผลตอบหรือหมดเพราะฉะนั้นสื่อที่เรากำลังทำอยู่เราไม่สื่อดีใช่ไหมครับคุณตาบันนีมึงก็สื่อละมกอันนี้คือหยกมณีครับหยกมณีนะคือขนมสาคูแห้งอ่ะเหมือนสาคูแห้งป่ะเหมือนขนมสาคูที่แห้งแล้วเอามะพร้าวมาลอกจริงจริงให้เลยพี่โอ๊ตขนมไทยโรเบอร์โอเคป่ะคะร้านอร่อยมากเหมาะกับคนรักสุขภาพเพราะมันไม่หวานมากคือขนมที่ดีคนจะเป็นเหมือนขนมญี่ปุ่นคือไม่หวานมากเกินไปอันนี้ไอศกรีมโบราณโบราณแค่ไหนโอ้คนทำอายุ300แล้วอะคือไอศกรีมกะทิอะกะทิแบบเข้มข้นเลยนี่อร่อยจริงว่ะอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงเป็นที่มาของคำว่าง่ายแต่ดีเรียบจะโก้โง่ใช่เนี่ยก็ถึงบอกเว้ยคนเจน Y อ่ะเจอคนเจน Z ได้เมื่อไหร่แม่งจะแบบทะลุจุดเดือดเนี่ยคือขนมโบราณคนเจน Y ทำและคนเจน Z เป็นคนขายคือมันต้องมีความอร่อยและความดั้งเดิมแต่ต้องผสมความโมเดิร์นโมเดิร์นเข้าไปเฮ้ยมันอยู่นี้ยุทธยามีแต่ร้านอร่อยวะผมรู้สึกเลยว่ายุทธยาตอนนี้ก็เป็นเหมือนเชียงใหม่มีความชิคมีความเก๋มากขึ้นกินเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยมันอะไรวะมันไม่หวานเกินไปเว้ยมันเลยกินได้เรื่อยๆสำหรับคนรักสุขภาพอย่างพวกเรามันสามารถจริงกินได้เรื่อยๆสำหรับคอแบบคอออกกำลังกายพวกเราอะคอออกกำลังกายทำยังไงคะเอาไว้เวลาปฏิเสธคนอะเท่าไหร่ครับทั้งหมด410บาทแล้วใครจ่ายเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวให้ชาวบ้าน1คือคุณนุ๊กเป็นคนตัดสินเลือกมาเลยว่าหนูอยากให้พี่หรือพี่ป๊อปจ่ายตังค์อยากให้เขาโพสท่าอะไรให้ดูก่อนไหมคะหนูเห็นดาบพี่มันเนี่ยจิกแทงนะลุงนะเอาแบบท่าแมนแมนพร้อมไหมครับเห็นไหมคนอย่างนี้จะให้มันยังมีหน้ามีตาในสังคมได้อย่างไรร้านเมื่อกี้พี่จ่ายไปแล้วนะพี่ไม่มีอะไรมากพี่จ่าย1,700เมื่อกี้โพสเหรอนี่คุณนุ๊กเขาโพสแล้วค่ะถ้าแมนแมนให้พี่ป๊อปค่ะให้พี่ป๊อปเป็นคนจ่ายทำไมอะไรที่ทำให้น้องคิดแบบนั้นตอนแรกเมื่อกี้ตอนถ่ายมือไปหาพี่ป๊อปนะในใจคิดเฮียอ้วนไม่ชนะกูอีกแล้วทำไมถึงใช้คำว่าบ้านข้าวขนมอะคะเป็นคำสมัยโบราณค่ะก็ปกติเนี่ยจะเรียกขนมใช่ไหมคะสมัยโบราณจะเรียกว่าข้าวขนมเอาเหรอเอาเหรอโบราณเหรอว้าวเพิ่งรู้นี่อร่อยขอบคุณนะคะขอบคุณนะอร่อยมากอร่อยมากๆอร่อยมากๆเลยครับเราหยุดแล้วท่านล่ะหยุดหรือยังรอก่อนเถอะอานนท์อานนท์ชวัสเนเกอร์อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนไม่รู้ก็นั่งรถมากับมึงไหนไหนกูไหนกูไหนหมายดาริงกูดมอร์นิ่งไอโกสิงคโปร์นะอ่ะใช้สามมาด้วยเหรอใช่ใช่ใช่ทำไมรีบขนาดนี้กูอาจจะไม่ออกหรือว่าปวดขี้ปวดเลยปวดเลยเอาปวดเลยนี่คุณมาอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่ไหนแล้วไหนปวดขี้เหรออย่าอย่าปวดขี้อยู่ที่ไนส์นะครับไนส์ไนส์ยังไม่ต้องกดกูกดขี้นวัตกรรมใหม่มากคือมึงค่อยๆปลดไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดรายการอย่างเงี้ยเหรอใช่ๆก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าเราต้องรอแค่ไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องไปเลยค่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกดขี้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 เจอกันครับกูดไนท์หมายดาริ่งจะลืมจ่ายค่าที่พูดคำหยาบด้วยไปจ่าย EP หน้า EP หน้าก็ได้ไม่ได้แล้วจะทำอะไรไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว3 2 1และนี่คือแขกรับอุ๊ยจูจีเหรอเหม็นอะเดี๋ยวผมคำแรกของปีเจอกันครั้งแรกเฮ้ยสวัสดีค่ะเราชื่อลาแบบชื่ออะไรอะไรเงี้ยไม่มีมันมาถึงมันใส่เลยเราก็เลยแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้มีปมอ่ะมีปมอ่ะไม่ชอบกูหรือเปล่าเงี้ยครับพี่แก้ผ้าทำกับข้าวเงี้ยพี่เออไม่เห็นแปลกก็มันบ้านเราอ่ะใครจะมาเห็นเฮ้ยเอ้ยกับข้าวไม่เสร็จยังเหินเสร็จยังเหินเสร็จมันเป็นหนีทุกเทปเลยปะเออกูว่ามันเป็นเทปนี้กูว่าด้วยคนที่โสดมาเจอกันอ่ะเฮ้ยคนเหงาเจอกับคนเหงาความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบเหรอหนุ่มสาวได้มาพบกันที่อยุธยา